ลำดับที่26ไม่ถือเอาของผู้อื่นพระพุทธภาษิตโยธะดีคังวาประสั่งวาอนุงทู่ลังสุภาสุพุงสุภาสุพังโลเกอดินังนาริยติตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ถือเอาของที่เขาไม่ให้ในโลกนี้ไม่ว่าของยาวหรือสั้นละเอียดหรือหยาบงามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ด้วยจิตขโมยยังเรียกเถยจิตไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะท่านเรียกอาการนั้นว่าอธินาทานเป็นศีลข้อที่2ในศีล5ศีลข้อนี้มีบัญญัติทุกศาสนาแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้ประพฤติล่วงเหมือนกันทุกประเทศอธินาทานจึงเป็นกรรมทุจริตอันควรเว้นอย่างยิ่งผู้ทำอธินาทานเป็นการพรากเกียรติยศแห่งตนหมดความนับถือตนใครทราบเข้าก็ไม่อยากคบหาสมาคมส่วนบุคคลผู้มีชาติแห่งบัณฑิตแม้ต้องเสียชีวิตก็ยอมแต่ไม่ยอมทำอธินาทานผู้เช่นนี้พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเปลื้องผ้าสาดกสำหรับผมไว้ข้างหนึ่งเพราะกลัวเหม็นสาบกลิ่นตัวของตัวเองพระขีณาสพรูปหนึ่งทำภัตตกิจแล้วกำลังเดินไปวิหารเห็นผ้าสาดกนั้นเหลียวดูไม่เห็นใครเข้าใจว่าผ้านี้หาเจ้าของไม่ได้จึงถือเอาโดยอธิษฐานใจว่าเป็นผ้าบางสกุลพราหมณ์เห็นท่านแล้วด่าว่าขโมยผ้าของเขาพระบอกว่าเข้าใจว่าผ้านั้นไม่มีเจ้าของจึงถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาแต่เมื่อรู้ว่าผ้ามีเจ้าของหวงแหนท่านก็ไม่ประสงค์จึงคืนผ้านั้นให้พราหมณ์ไปพระเถระขีณาสพกลับไปวิหารเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุด้วยกันฟังภิกษุทั้งหลายต้องการเยาะเย้ยท่านจึงกล่าวว่าผ้านั้นยาวสั้นหยาบละเอียดเพียงใดเทียวพระขีณาสพกล่าวว่าผ้านั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรในผ้านั้นเลยข้าพเจ้าถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุนั้นพูดไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพูดจริงธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยธะดีคังวาระสร้างวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น